เราดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจารึกดินเหนียวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเป็นเรื่องเล่นไม่ลับที่ปรากฏอยู่ในจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับจารึกหลักนี้เก็บเอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ For the Astertichers Museum ที่เบอร์ลินนะครับที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตำรานะครับในการแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยนะฮะจารึกนี้เป็นภาษาอาร์เคเดียนนะครับที่ยังตกมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวการรักษาการเจ็บป่วยหลายรูปแบบนะครับที่อาจจะพอจะเชื่อมโยงนะครับกับโรคในปัจจุบันนะบางคนอาจจะเป็นไมเกรนนะฮะหรือว่าปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทั้งเรื่องผีและวิญญาณอย่างไรนะครับเราจะเห็นผีในมิติของผีและแพทย์นะฮะที่มันไม่อาจจะแยกจากกันได้นะครับโดยที่วิทยากรของเรานะครับคือศิษย์เก่าจากคณะสรศาสตร์ของเราเองนะครับดร.พีรพัฒน์อวยสุขครับได้อาจารย์ได้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่แผนกพิทักษ์มรดกสยามของสยามสมาคมครับเดินเชิญครับครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ตื่นเต้นมากวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมจริงๆต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์จุลเดชนะครับว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่สมัยอยู่อักษรนะครับผมแล้วก็ที่เชิญมาวันนี้แล้วก็ด้วยความบังเอิญอาจารย์จุลเดชเป็นผู้เขียน recommendation letter ให้ผมไปเรียนในสิ่งเหล่านี้ด้วยก็เป็นความบังเอิญที่น่ายินดีนะครับวันนี้ก็จริงๆนอกจากจะมาชวนอ่านจารึกแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูพวกโลกทัศน์ที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างโลกทัศน์ชาวเมโสโปเตเมียที่มันมีความมองเรื่องผีกับเรื่องทางสุภาพเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันเนี่ยนะครับก็อยากจะมาชวนดูเป็นกระบวนการการศึกษาจารึกในภาษาอาร์เคเดียนหรือการศึกษาอักษรลิมเนี่ยในปัจจุบันแล้วก็ในภาพที่ว่าโอเคในแง่นึงในภาษาไทยเนี่ยเรายังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการศึกษาภาษาพวกนี้นะครับก็เหมือนกับอยากจะชวนให้คิดด้วยแต่ว่าเราทำยังไงดีเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังไงมีวิธีการกระบวนการการถ่ายถอนเสียงยังไงดีนะครับผมก็ก่อนอื่นเวลาเราพูดถึงเมโสโปเตเมียเนี่ยมันคืออะไรเมโสโปเตเมียเนี่ยมาจากคำว่ามาจากคำสองคำเนาะคำภาษากรีกสองคำคือเมโซแปลว่าอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างเหมือนกับเมโซอเมริกาอยู่ระหว่างอเมริกาสองอเมริกาหรือว่าแล้วก็โปเตเมียมาจากโพทามอสนะครับแปลว่าแม่น้ำเหมือนในคำว่า hippopotamus ซึ่งแปลว่ามาที่อยู่ในน้ำเนาะตามภาษากรีกซึ่งเมโสโปเตเมียเนี่ยมันก็คือเป็นคำกรีกที่ชาวกรีกโบราณเนี่ยใช้เรียกพื้นที่ที่อยู่ที่อยู่ระหว่าง2แม่น้ำก็คือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศอิรักแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีแล้วก็ตะวันออกของซีเรียนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นต้องคิดว่าต้องพูดแต่แรกก็คือว่าบางท่านอาจจะมีความสับสนอยู่ระหว่างอักษรลิมกับภาษาที่ใช้อักษรลิมก็ต้องบอกก่อนว่าอักษรลิมเนี่ยคืออักษรเนาะไม่ใช่ภาษาแล้วก็จริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยมีภาษาจำนวนมากที่ใช้อักษรลิมในการจดบันทึกนะครับผมหลักๆก็จะมีภาษาซูเมเรียนภาษาซูเมอร์เนาะซึ่งชนที่ใช้ภาษาซูเมอร์เนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์ชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรลิมขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็ผู้ใช้ภาษาอักขาดภาษาอาร์เคเดียนนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้ภาษาฮิตไทเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในตุรกีนะครับผมในปัจจุบันหรือเอลามัยต์อยู่ในตะวันออกของภาคตะวันออกของอิรักแล้วก็ทางใต้ของอิหร่านหรือภาษาเปอร์เซียโบราณนะครับผมโอเปอร์เซียนซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันในส่วนของจารึกภาษาอาร์เคเดียนนะซึ่งเป็นภาษาในตระกูลเซเมติกซึ่งความง่ายมันอยู่ที่ว่ามีคนชอบถามว่าภาษาเนี่ยมันยากหรือง่ายเนาะภาษาอาร์เคเดียนด้วยความที่มันอยู่ในตระกูลภาษาเซเมติกเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานภาษาอาหรับหรือพื้นฐานภาษาฮีบรูอะไรเงี้ยโครงสร้างการใช้ภาษาหรือว่าไวยากรณ์เนี่ยมันคล้ายกันมากแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับเรียนแล้วก็เอามาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมทีนี้ในภาษาอาร์เคเดียนเนี่ยทุกท่านอาจจะเคยได้ยินแอสซีเรียนบ้างบาบิโลเนียนบ้างจริงๆสองภาษาเนี่ยภาษาแอสซีเรียนภาษาบาบิโลเนียนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคล้ายๆกับสำเนียงเป็นภาษาย่อยหนึ่งในภาษาอาร์เคเดียนเวลาเราได้ยินอาจจะเคยได้ยินprofessor of babylonian ที่โซแอสจริงๆก็คือเขาใช้คำนี้เพื่อให้บอกว่ามันฟังดูแคชชี่อะไรจริงๆก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอาร์เคเดียนนั่นแหละภาษาแต่ว่าภาษาแอสซีเรียนเนี่ยก็คือ
จะใช้บนบริเวณที่เราเรียกว่าอัสซีเรียนะครับผมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักในปัจจุบันอยู่แถวๆเมืองโมซูที่จริงๆสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งมีการค้นพบโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุใหม่นะครับผมส่วนบาบิโลเนียเนี่ยจะอยู่ทางใต้ก็คือใกล้ๆกับกรุงแบกแดดในปัจจุบันนะครับผมอยู่รอบๆเมืองบาบิโลนทีนี้ภาษาเครเดียนผสมคำยังไงใช้อักษรนี้ผสมคำยังไงมี3แบบเนาะ1คือแทนพยางค์เช่นอันนี้เลยนิคิปตูเป็นเครื่องหอมแบบหนึ่งอันนี้ก็คือนิคิปตูเนี่ยมี3พยางค์เนาะนิคิปตูแทนด้วยอักษรริม3ตัวคล้ายๆคาตาคานะในภาษาญี่ปุ่นนะก็คือ1คำมีกี่พยางค์ก็แตกพยางค์ออกมาใช้อักษรแทนไปแบบที่2คือแบบอักษรภาพอันนี้เห็นได้ชัดคล้ายๆกับถ้าในภาษาญี่ปุ่นก็เป็นคันจิเนาะก็คือเป็นการรวมหลายพยางค์เนี่ยเป็นหนึ่งรูปอย่างเช่นอันนี้เลยอักษรซิมาจากคำว่านับพิชตูมี3พยางค์แปลว่าชีวิตหรือลมหายใจแต่ว่าบางทีก็คือเขียนด้วยการใช้คำว่าดีมันคือประหยัดที่นะครับก็คือแทนที่จะเขียนแบบนับพิชตู3พยางค์ก็คือรวมมาในอักษรภาพคำเดียวอะไรนี้แล้วก็แบบที่3คือแบบบ่งชี้ความหมายอาจจะคล้ายๆกับอักษรจีนในฐานที่ว่าอย่างตัวนี้คือตัวอูหมายเลข2นะครับเป็นตัวบ่งชี้ความหมายที่ชี้เห็นที่อันคีนูเตเนี่ยมันคือสมุนไพรอ่ะก็คือพืชก็คือเวลาเห็นว่ามันมีอูหมายเลข2อยู่อูหมายเลข2เนี่ยก็คือจะให้นึกได้ว่ามันคือพืชอะไรอย่างนี้แต่ว่าในการออกเสียงเนี่ยเราไม่ออกเสียงเป็นแค่รูปที่วางไว้หน้าคำเฉยๆเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าอันนี้เป็นคำที่เกี่ยวกับอะไรนะครับผมมาถึงจานที่ของเราสวยมากต้องขอบคุณภาพ HD จาก British Museum นะครับผมจริงๆจารึกชิ้นนี้เนี่ยค้นพบที่เมืองอัชชูร์นะครับผมซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิรักอัชชูร์เนี่ยเป็นที่มาของอัสซีเรียนะก็คืออัสซีเรียก็คือเหมือนกับเป็นผู้คนของเมืองอัชชูร์อะไรอย่างนี้เป็นจารึกดินเหนียวที่บันทึกใช้คำว่าคู่มือรักษาสุขภาพละกันซึ่งมันบังเอิญมีท่อนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคู่มือรักษาสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องกับการคู่ค้ามของผีชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมจารึกนี้มาจากยุค Neo Assyrian period ยุคจักรวรรดิ Neo Assyria นะครับผมก็คือประมาณ 2,700 ปีที่แล้วนะครับคือในการศึกษาอักษรริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาซูเมเรียนอะเคเดียนอะไรเงี้ยมันจะเริ่มจากการที่โอเคเราได้จารึกมาเนาะแล้วก็เพื่อความสะดวกในการศึกษาเนี่ยก็จะมีนักวิชาการลอกลายจารึกมาก่อนเพื่อความง่ายถ้าเราดูในรูปหรือว่าถือจารึกอะไรเงี้ยเหมือนกับมันไม่ได้ช่วยให้เราเห็นลักษณะของอักษรจริงๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีนักวิชาการกลุ่มนึงที่โอเคเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเพื่อวาดรูปนี้ออกมาอย่างจารึกชิ้นเนี้ยก็คือที่เราเอามาอ่านได้อย่างรวดเร็วก็เป็นเพราะว่ามีคนไปวาดรูปมาให้เราแล้วนะครับผมตั้งแต่ประมาณปี1960นะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญช่วยอ่านเป็นไกด์ไลน์มาแล้วบ้างเดี๋ยวจะมาลองอ่านกันนะครับผมบรรทัดแรกชุมมาอวีลูถ้าคนคนหนึ่งชุมมาอวีถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านฮัมมูราบีอ่ะกฎหมายฮัมมูราบีจะเจอไอ้ชุมมาอวีลูเนี่ยเยอะมากเพราะว่าฮัมมูราบีเป็นกฎหมายที่เขาบอกว่าถ้าคนนั้นทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเนาะในกรณีนี้เป็นของสุขภาพโครงสร้างเดียวกันก็คือถ้าคนคนหนึ่งอินาซิบิตถูกสัมผัสด้วยอะไรด้วยคาร์เอเตมีด้วยคาร์เนี่ยคาตูคาร์เนี่ยมาจากคาตูก็คือเป็นแปลว่ามือนะครับเขียนด้วยอักษรภาพเป็นรูปมือประมาณนี้คาร์เอเตมีเอเตมีคือผีถูกสัมผัสด้วยมือของผีนะครับผมอันนี้คืออักษรริมของคำว่าผีนะครับเกิดอะไรขึ้นพานูใบหน้าของเขาอิสนุตดูอิสนุตดูเนี่ยมาจากรากกริยาสนาดูนะครับผมแปลว่าหมุนแล้วก็ผันในรูปกระทำซ้ำๆก็คือไม่ใช่หมุนเฉยๆแต่หมุนแบบหมุนเหวี่ยงบ้านหมุนอะไรอย่างนี้พานูอิสนุตดูอุณปิชตาชูและลมหายใจของเขาเมื่อกี้เจอคำนี้แล้วอุณปิชตูอิตนารูคณามาจากอิตนารูมาจากรากกริยาคณารูแปลว่าติดขัดถ้าคนคนนึงถูกสัมผัสด้วยมือของผีและใบหน้าของเขาหมุนเหวี่ยงลมหายใจเขาติดขัดเกิดอะไรขึ้นต่อนาพิชตาชูคีมาชาเมลมหายใจของเขาเนี่ยเสมือนคีมานี่คือเสมือนเนาะชาเมชาคือคนแปลว่าเป็น relative pronoun แปลว่า who the one who คีมาชาเมเสมือนผู้ที่อะไรเมสมูเมเนี่ยแปลว่าน้ำนี่นะครับสะกดด้วยอักษรริม3ตัวเป็นรูปน้ำไหลนะครับ
ฮิมาชเมสมุเหมือนเสมือนผู้ที่กำลังกระหายน้ำนับพิชชูฮิมาชเมสมุอีธนาชัชอีธนาชัชนี่มาจากรากริยาอาชาชูแปลว่ากระตุกก็คือใบหน้าหมุนเวียงลมหายใจติดขัดแล้วก็กระตุกเหมือนที่เหมือนคนกำลังกระหายน้ำขาดน้ำอะไรเงี้ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอเตมูมัวตะมัวตะปิดูผีเร่ร่อนมัวตะปิดูเนี่ยมาจากรากกริยาระพาดูแปลว่าเร่ร่อนเดินไปเดินมาผีแปลว่าผีเร่ร่อนทำอะไรอินาเซริอิปัสูในทะเลทรายเซริคือทะเลทรายนะครับผมอิปัสูมาจากรากกริยาสบาทูแปลว่าจริงๆแปลว่าจับแต่ว่าในกรณีคือเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับเข้าไปแบบ process เข้าไปสิงอะไรอย่างนี้ผีได้ร่อนจากทะเลทรายไปสิงเขาเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำยังไงอันนาบาลาทิชูหรือบุลุทิชูแล้วแต่ว่าเราจะตีความว่าไอ้สิตัวนี้ว่าคืออะไรนะครับเพื่อชีวิตของเขาหรือเพื่อรักษาชีวิตของเขาเนี่ยให้ใช้นี่ก็คือตะกี้จะเห็นที่พูดว่าเป็นตัวบ่งชี้ความหมายเราเป็นพืชจำนวนหนึ่งนะครับผมที่เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรกันนะฮะก็คือนิกิปตูอันคินูเตอาร์ซัลลูมแล้วก็อาร์ดาเดลูเนี่ยพืชสี่ชนิดนี้ทำอะไรเอามาอินาดามเอเรนีดามมาจากดามูนะครับผมเขียนด้วยตัวอุชหมายเลข2แปลว่าเลือดของอะไรดามเอเรนีเอเรนูคือไมซีดาไมสนซีดาเลือดของไมสนซีดาก็คือคล้ายๆกับเป็นเรซินนะเป็นยางที่มาจากไมสนเอามาทำอะไรเอามาตุบาลามาจากรากริยาปาลาลูแปลว่าผสมก็เพื่อรักษาชีวิตเขาเนี่ยก็เอานิกิปตูอันคินูเทอาซาลูมแล้วก็อาดาดิลูเนี่ยมาผสมในยางของต้นซีดาจากนั้นทำยังไงต่อทัพพชาชูมาจากพชาชูแปลว่าอวตารบนตัวนะครับผมแล้วก็เอามาทำอะไรอินามัชกีอันนี้คือเขียนด้วยตัวคุชนะครับผมแปลว่ามัชคูมาจากมัชคูแปลว่าถุงหนังแล้วก็ทัชชัพพีมาจากวรากริยาชาพูเอามาห่อในถุงหนังและอินาคาชาดิชูทัชชคานทัชชคานมาจากชคานูแปลว่าวางแล้วก็กิชาดิชูเนี่ยมาจากคาชาดูนะครับผมแปลว่าคอก็คือเอาไอ้สิ่งที่ห่อไว้ในถุงหนังในสมุนไพรเนี่ยที่ผสมกันแล้วเนี่ยนอกจากทาแล้วเนี่ยเอามาห่อในถุงหนังแล้วก็มาคล้ายๆว่าประโคบไว้บริเวณคอนะครับผมทั้งหมดก็คือถ้าคนคนหนึ่งถูกสัมผัสด้วยมือของผีและใบหน้าของเขาเนี่ยหมุนเวียงมีอาการบ้านหมุนลมหายใจติดขัดลมหายใจกระตุกเหมือนคนที่กำลังกระหายน้ำเนี่ยแปลว่าผีเร่ร่อนในทะเลทรายเข้าสิงเขาอยู่และเพื่อรักษาชีวิตของเขาเนี่ยให้ผสมนิคิปตูเนี่ยมีผู้สันนิษฐานว่าคือยูโฟเรียเป็นพืชตระกูลคล้ายๆกับว่านหรือว่าตะบองเพชรเนี่ยที่เป็นมีใบเป็นปล้องๆอะไรเนี่ยครับยูโฟเรียอันคินูเตอาซาลูมแล้วก็อาดาดิลูในยางของไม้สนซีดาแล้วนำมาทาบนตัวห่อในถุงหนังแล้วก็นำมาวางไว้บริเวณคอสูตรรักษาสุขภาพเนี้ยสำคัญยังไงมันแสดงให้อะไรบ้างนะครับผมก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์โจแอนสเกอร์ล็อกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ค่อนข้างสเปซิฟิกมาด้านจารึกเกี่ยวกับเรื่องทางแพทย์แล้วก็เรื่องสุขภาพในภาษาบาบิโลเนียนนะครับท่านให้ข้อสังเกตไว้ว่าจารึกที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็รวมกับจารึกอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มจารึกเรื่องสุขภาพแล้วก็มีการปรากฏตัวของผีในมาร่วมด้วยเนี่ยนะครับมันมีความพยายามที่จะใช้คำว่าดีจัดหมวดหมู่อาการเจ็บป่วยเข้ากับหมวดหมู่ของสาเหตุของโรคอะอย่างกรณีของจารึกที่นำมาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าอาการหน้าใบหน้าหมุนเวียงหายใจติดขัดแล้วก็ลมหายใจกระตุกเนี่ยมีการบอกว่าเหมือนพูดมีการจัดหมู่ว่าโอเคเนี่ยมันเป็นอาการที่คล้ายกับกระหายน้ำแล้วก็สิ่งนี้มันก็เชื่อมโยงกับผีประเภทของผีประเภทที่ผีเล่ร่อนในทะเลทรายก็คือมาจากผู้เสียชีวิตในทะเลทรายที่ขาดน้ำอาการของมีการจัดหมู่ว่าอาการของโรคอาการความเจ็บปวดเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรที่สอดคล้องกันอยู่ซึ่งเมื่อดูจากจารึกชิ้นอื่นหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยมันเราพบว่าอาการป่วยอื่นๆเนี่ยก็มีการจัดหมวดหมู่เหมือนกันเช่นอาการดิ้นทุรนทุรายจากอาการร้อนในลำตัวหรือว่ากรีดร้องเนี่ยก็มีการบอกว่ามาจากผีของผู้เสียชีวิตจากไฟนะครับผมหรือว่าคนที่หายใจไม่ออกหายใจทีเนี่ยอาการหายใจไม่ออกหายใจทีเนี่ยอาจจะมาจากผีของผู้ที่จมน้ำนะครับผม
ส่วนอาการเจ็บป่วยแบบบาดเจ็บมีเลือดออกหรือว่าการทรมานอย่างรุนแรงเนี่ยก็มีการให้ความหมายว่าเป็นผีของผู้ถูกฆาตกรรมก็คือยิ่งอาการหนักมากเนี่ยหรือว่าดูมีความนักมีความเป็นหน้าที่รักษายากเนี่ยผีก็จะดูมีความน่ากลัวน่าแบบใช้ความรุนแรงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นอกจากนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยยังมีการอาจารย์โจแอนเนี่ยได้สังเกตว่าได้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อดูจารึกในคอลเลกชันของจารึกที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพแล้วเนี่ยปรากฏว่าอาการของโรคที่มีการบอกว่าเกิดจากการที่มีผีสิงหรือผีจับหรือผีเข้าเนี่ยมันเกิดร่วมกับอาการเฉพาะบางอาการด้วยนะก็คือแค่อาการเจ็บปวดบริเวณตั้งแต่ศีรษะขึ้นไปนะครับผมปวดครึ่งซีกหรือว่าเกร็งกล้ามเนื้อเป็นส่วนๆเจ็บปวดในทางเดินอาหารนะครับคลื่นไส้ชาในช่องท้องวิงเวียนหายใจติดขัดเป็นไข้นะครับอาการทางประสาทเช่นกล้ามเนื้อหรืออวัยวะเคลื่อนที่เองผิดปกติอาการทางจิตเช่นภาพหลอนเกิดภาพหลอนเกิดคุ้มคลั่งหรือได้ยินเสียงผิดปกตินะครับแล้วก็อาการสู้ผอมหรืออโนเร็กเซียคือร่างกายเหี่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็อาการที่มีการบอกว่าผีจับผีเข้าเนี่ยมันไม่ปรากฏร่วมกับอาการที่เกี่ยวกับนารีเวชเช่นการมีประจำเดือนหรือความผิดปกติที่เกิดจากประจำเดือนการคลอดลูกยากต่างๆอาการท้องผูกอาการไอเจ็บปวดเกี่ยวกับฟันโรคผิวหนังโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองอะไรประมาณนี้นอกจากนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์จอยก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอาการที่ที่โรคปัจจุบันได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยว่ามีอาการเหล่านี้อยู่เป็นส่วนมากหรือว่ามีทั้งหมดอย่างเช่นอหิวาเนาะไมเกรนรุนแรง PTSD Post Traumatic Stress Disorder คืออาการปัญหาทางจิตที่เกิดจากการประสบกับเหตุอันตรายเหตุใช้คำว่าดีเหตุที่ทำให้เกิดทรามานะครับผมหรือว่าเนื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบต่างๆภาวะเสพติดแอลกอฮอล์รุนแรงจริงอาจารย์ตัวแอนตั้งข้อสังเกตว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษแอลกอฮอลิซึมเนี่ยมันมีอาการทั้งหมดนี้เลยถ้าเป็นรุนแรงก็จะมีอาการทั้งหมดนี้เลยก็เลยมีการปัจจุบันนี้ก็เลยมีการตั้งเป็นทฤษฎีว่าเป็นข้อสันนิษฐานว่าจริงๆหรือว่าอาการผีจับเนี่ยมันหมายถึงโรคอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงด้วยซึ่งอันนี้มันไปสัมพันธ์กับการที่ตอนนี้มีความค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วว่าไข้ไทฟอยด์สิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าไข้ไทฟอยด์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการปรากฏตัวของปีศาจอาการบอกว่าปีศาจลามัชตุเนี่ยมาเข้าสิงหรือว่ามาทำอันตรายนะครับผมถ้าทุกท่านอาจจะเคยรู้จักภาพนี้คือลามัสุเนาะลามัสุลามัชตุเนี่ยคือเป็นสิ่งใกล้เคียงกันคือจริงๆแล้วว่าเป็น protective spirit เป็นคล้ายกับแม่สื่อวิญญาณที่คอยแบบดูแลเราอยู่ลามัสุเนี่ยคือเหมือนกับเป็นปางดีอ่ะส่วนลามัชตุเนี่ยเป็นปางคุกคามอะไรเงี้ยจะปรากฏร่วมกับอาการป่วยหรือมหันตภัยอะไรหลายอย่างนะครับผมส่วนลามัชตุที่ปรากฏตัวร่วมกับอาการป่วยเนี่ยมักจะปรากฏตัวร่วมกับอาการตัวเหลืองมีไข้สูงหนาวสั่นเหลืองเหงื่อออกนะครับก็กระหายน้ำสับสนไม่ได้สติหรือปวดหัวเจ็บตามแขนและขาซึ่งมีเขียนไว้ด้วยว่าเกิดได้กับทางผู้ใหญ่และเด็กซึ่งพอมาลองเปรียบเทียบกับอาการของไข้ไทฟอยด์เนี่ยก็มีอะไรลักษณะแบบนี้หมดเลยโดยเฉพาะไข้ไทฟอยด์ที่เป็นไข้ไทฟอยด์รุนแรงนะครับผมกล่าวโดยสรุปนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เราเห็นอะไรบ้างก็คือการที่เขาอ้างอิงผีเนี่ยมันไม่หมายความว่าเขางมงายเนาะแต่ว่าเราจะมองได้ว่าสังคมนี้มีการจัดระเบียบธรรมชาติที่แบบไม่เหมือนกับปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดระเบียบของสิ่งที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในแง่นึงมันไม่ได้มีการแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่าอะไรเป็นสิ่งธรรมชาติเนาะแต่การที่ไม่ได้แยกแยะธรรมชาติออกจากเหนือธรรมชาติเนี่ยมันไม่หมายความว่ามันไม่มีความรู้หรือการให้ผลอะไรอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการวินิจฉัยโรคต่างๆความเจ็บป่วยเนี่ยมันเริ่มต้นจากการสังเกตอาการก่อนแล้วก็มีการนอกจากสังเกตอาการแล้วเนี่ยมันมีความพยายามที่จะจำแนกอาการป่วยเนี่ยกับต้นเหตุของอาการป่วยจำแนกอาการเจ็บป่วยแล้วก็ต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มต่างๆอย่างที่เราเห็นก็คืออย่างเป็นกระหายน้ำก็คือเป็นผีที่จมน้ำอะไรเงี้ยผีที่ตายในทะเลทรายอย่างนี้นะครับผมตั้งแต่อาการสามัญไปจนเป็นอาการที่ซับซ้อนแล้วก็ในแง่หนึ่งก็มีการสามารถที่จะมีความสามารถที่จะระบุสาเหตุเฉพาะเจาะจงได้เช่นไข้ไทฟอยด์เนี่ยเกิดจากวิญญาณร้ายลามัชตุโดยเฉพาะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดหมวดหมู่ยาการใช้ยาแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวถึงแม้ว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสนใจส่วนตัวด้วยก็คือว่ามันจะมีพิธีกรรมต่างๆที่สร้างขึ้นมาให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ย
เหมือนกับต้องปฏิบัติตามซึ่งในแง่หนึ่งโดยภาพกว้างเราอาจจะสามารถมองได้ว่ามันก็เหมือนกับ prescription ในปัจจุบันที่บอกว่าให้กินยาวันเว้นวันแล้วก็ให้ทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็คือในแง่หนึ่งความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าบางทีที่มันมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการที่จะคล้ายๆกับการเครือญาติเครือเพื่อนต่างๆเนี่ยที่เหมือนกับอาจจะเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาคนเป็นลมอะไรเนี่ยไม่ให้มุงก็มีกระบวนการเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อบอกว่าโอเคญาติโกอะไรเงี้ยก็คือไปจัดการพิธีกรรมซะคนที่ป่วยเนี่ยก็จะได้อยู่กับสิ่งที่เขาต้องทำจริงๆก็คือกินยาแล้วก็อยู่กับแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือใครสนใจก็จริงๆวงการแพทย์ในเมโสโปเตเมียหมายว่าวงการการศึกษาที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็วงการแพทย์ในเมโสโปเตเมียเนี่ยค่อนข้างเฟื่องฟูในตอนนี้นะแล้วก็เพราะว่าเรามีจารึกจำนวนมากถ้าเกิดว่าสนใจก็เชิญทุกท่านติดตามjournal อันนี้นะครับอยู่ในภาษาฝรั่งเศสแต่มีหลายภาษาอังกฤษเยอรมันอะไรก็มีเป็น journal ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ publish งานที่เกี่ยวกับการแพทย์ในเมโสโปเตเมียโดยเฉพาะนะครับน่าตื่นเต้นมากขอบคุณครับผมครับขอบคุณดร.พีรพัฒน์อวยสุขนะครับที่ได้เปิดโลกนะทำให้เราได้เห็นเรื่องของการแพทย์และผีนะครับที่มีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะยิ่งในอารยธรรมโบราณอย่างเมโสโปเตเมียนะครับซึ่งถือว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยคุ้นชินหรือว่าคุ้นเคยกันมากนักนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันเสวนานะครับนี่ก็ฟังบรรยายนะครับพิเศษในเรื่องหัวข้อเลนส์ไม่ลับนะครับเรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรมนะครับจริงในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็อาจจะกล่าวสรุปนิดนึงนะครับผมจากการที่เราได้ร่วมกันเสวนากันมาเกือบทั้งวันในวันนี้นะครับก็เราอาจจะเห็นได้ว่าเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องเล่นลับต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีพื้นฐานหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่เรื่องอาถรรพ์นะครับวิญญาณอาฆาตในความสัมพันธ์กับเทศกาลต่างๆในตำนานของญี่ปุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งตำนานเรื่องเล่าผีดิบนะครับในดินแดนหรือวัฒนธรรมจีนนะครับแม่มดในวัฒนธรรมสเปนหรือแม้กระทั่งประเพณีเรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสในอังกฤษนะครับสุดท้ายแล้วผีต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนความกังวลใจของเราหรืออาจจะสะท้อนเรื่องราวบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกความไม่ปลอดภัยนะครับอย่างที่วิทยากรหลายๆท่านได้นำเสนออย่างเรื่องเล่าของผีในวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับเรื่องของเทพเจ้าต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผีต่างๆเหล่านั้นก็จะถูกนะครับเอามาด้วยความที่เรากลัวนะครับเขาก็จะถูกนำมาทำให้กลายเป็นเทพเจ้านะครับแล้วก็มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆที่น่าสนใจและเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านนะครับที่เราจะหยิบจับนะครับในมุมมองในประเด็นต่างๆนะครับที่จะร่วมกันศึกษานะครับเรื่องราวเหล่านี้ในมุมมองหรือบริบททางวิชาการนะครับอาจารย์พีรพัฒน์ก็ได้ทำให้เราเห็นในส่วนของหลักฐานทางโบราณคดีนะครับอาจารย์ชันวิทย์ก็ได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรากศัพท์นะครับที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอินเดียนะครับหรือว่าอาจารย์สุรเดชก็ได้พาให้เราได้เห็นถึงผีแล้วก็ประเภทของผีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับมิติวัฒนธรรมในการศึกษาในเชิงทฤษฎีนะครับแล้วเราก็ได้ทิ้งท้ายกันนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องผีมันก็คงไม่ใช่เรื่องงมงายใช่ไหมครับแต่ว่าผีมันอาจจะอยู่ในจิตใจของเราหรือว่าสุดท้ายผีก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยให้เรานะครับสามารถหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาอย่างที่อาจารย์อาทิตย์ได้นำเสนอให้พวกเราได้ฟังกันนะครับในวันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัชพลศิริสวัสดิ์นะครับจากสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้นะครับในนามของคณะอักษรศาสตร์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรแล้วก็ขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้ที่ร่วมฟังบรรยายที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับยังไงก็ช่วยกรุณาทำแบบสอบถามนะครับแบบประเมินนะครับแล้วก็สามารถนำส่งได้บริเวณด้านหน้านะครับสุดท้ายก็ขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วถ้ามีกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ